สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกะซาก้านะครับคลิปนี้ผมก็จะพามารู้จักกับ1ใน3ตำนานผู้สร้างจักรวาลแห่งโปเกมอนนะครับนั่นก็คือเดียก้านะฮะเดียก้าเป็นธาตุเหล็กมังกรนะครับและมีค่าสเตตัสสูงมากนะครับเรามารู้จักสกิลของเดียก้ากันดีกว่าสกิลแรกอัลติเมทนะฮะสร้างความเสียหายธาตุเหล็กเป็นสเปคแอทแทคและลดพลังป้องกันและพลังป้องกันพิเศษมีผล3รอบนะครับสกิลที่2ของเดียก้านะครับจะสร้างความเสียหายธาตุมังกรนะครับเป็นสเปคแอทแทคนะฮะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลนะครับแต่ข้อเสียคือตัวเขาจะติดสตันนะฮะสถานะมึนงงนั่นเองนะครับทำอะไรไม่ได้นะฮะสกิลที่3นะครับจะสร้างความเสียหายสายฟ้าและทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้พวกสกิลลดบัฟหรือเพิ่มเลือดต่างๆได้นะครับใช้ได้แต่สกิลโจมตีนะฮะสกิลที่4สร้างความเสียหายธาตุเหล็กนะครับไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีสถานะเอฟเฟกต์ก็จริงนะฮะแต่เป็นความเสียหายที่รุนแรงมากๆนะครับสกิลที่5สกิลติดตัวนะครับในทุกรอบการโจมตีของเดียก้านะครับเพิ่มเกราะป้องกัน 8% ของค่า HP นะให้โปเกมอน1ตัวและตัวเขาเองนะครับคุณสมบัติที่เดียก้าใช้นะครับจะเป็นดราก้อนวิปเปอร์หรือดราก้อนิกนะครับส่วนคู่หูนะครับบาร์กอนและอาร์ติออสรีชิเลมพันเกียร์กลับมาพูดถึงข้อเสียของสกิล2กันเลยนะครับที่สร้างความเสียหายแล้วตัวเองติดสถานะอัมพาตนะฮะการจะทำให้เดียก้าดึงความสามารถและปลดขีดจำกัดสูงสุดของเดียก้าได้นั้นก็ต้องมีเซเลบีนะครับเป็นคีย์หลักสำคัญเซเลบีจะช่วยล้างบัฟอัมพาตนะครับจะทำให้สามารถโจมตีได้ต่อเนื่องนะครับในทุกๆการโจมตีนะฮะของเดียก้าและจะช่วยเพิ่มดาเมจให้อีกนะครับส่วนวิธีการหาเดียก้านะครับหาได้จากการแลกชิปเศษชิ้นส่วนนะครับ 2,000 เศษนะฮะในการแลกเพราะตอนนี้ยังไม่มีเปิดในการชอปองนะครับไม่แน่ทางทีมงานอาจจะเอาเข้ามาในรูปแบบกิจกรรมนะครับแต่แพทหน้ามีให้เปิดในไข่สุ่มหรือการชอปองนั่นเองนะฮะถ้าถามถึงว่าเดียก้าโหดไหมก็ขอบอกได้เลยนะครับว่าโหดมากๆแต่ต้องคู่กับเซเลบีนะครับส่วนนิสัยที่เดียก้าเลือกใช้นะครับก็จะเป็นนิสัยขี้ขาดนะครับลบแอทแทคบวกสปีดนะฮะและอาวุธที่เดียก้าใช้ก็จะเป็นหยกเพชรนะครับเพิ่มความสามารถพลังของเดียก้าเองนะครับตามบวกของอุปกรณ์ที่บวกนะฮะเดียก้าเป็นตัวที่ดาเมจรุนแรงอยู่แล้วนะครับแต่ความไวของเขาจะช้าพอสมควรแล้วก็มาพูดถึงกับอีก1ใน3ผู้สร้างจักรวาล นะครับพันเกียร์พันเกียร์เป็นโปเกมอนธาตุน้ํามังกรนะครับสกิลแรกนะฮะอัลติเมทจะสร้างความเสียหายธาตุน้ําเป็นสเปคแอทแทคนะครับสกิลที่2สร้างความเสียหายธาตุมังกรนะครับจะทําให้ศัตรูติดสถานะไม่รักษาตัวเองนะครับก็คือไม่สามารถเด้งเลือดได้นั่นเองนะครับสกิลที่3สร้างความเสียหายธาตุธรรมดาแล้วมีโอกาส 30% ทําให้ศัตรูติดสถานะอัมพาตนะครับสกิลที่4สร้างความเสียหายธาตุต่อสู้นะครับถึงจะเป็นโปเกมอนธาตุน้ํามังกรนะครับแต่มีสกิลต่อสู้ถึง4ธาตุด้วยกันเลยนะครับสกิลที่5ตั้งรับจะเป็นเพิ่มความไวให้กับโปเกมอนฝ่ายตนเองนะครับ 8% มีผล2รอบนะครับส่วนคุณสมบัติที่ใช้นะครับก็จะเป็นดราก้อนวิปเปอร์นะฮะหรือก็ดราก้อนิกนะฮะแต่จะไม่เข้ามาในแพทนี้นะครับอาจจะเข้ามาในแพทหน้านะส่วนตัวลิงก์กีฬาเซตคอมลาติออสและก็เดียก้านะครับของคู่กันอยู่แล้วนะฮะนิสัยที่พันเกียร์ใช้นะครับก็จะเป็นขี้ขาดโบราณอื่นๆนะฮะที่มันลบแอทแทคหรือไม่บวกไม่ลบก็ได้นะครับแล้วก็อาวุธที่ใช้นะครับก็จะเป็นแว่นตานะฮะส่วนสีแฟดนะครับหรือล่างใช้นี่นะครับก็จะเป็นสีชมพูนะฮะสีชมพูวิงๆนะฮะก็เอาไว้เท่านี้นะครับกับ2ตำนานผู้สร้างโลกแห่งโปเกมอนนะครับเดียก้าและพันเกียร์ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ